แบบดูแต่ตอนเช้านะคะคือดูเรื่องให้อาหารน้ำยังเหลือไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาดูบ่อไหนสกปรกแล้วก็จะทำความสะอาดค่ะแต่จากที่อื่นเราไม่รู้นะคะคือแบบเราทำอยู่นี่เราก็จะอาบน้ำให้หนูก่อนลงบ่อรวมค่ะเพราะว่าเขาจะสามารถอยู่รวมกันได้หลายตัวไม่กัดกันลดปัญหากัดกันสำหรับใครที่อยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยนะคะหนูเลี้ยงไม่ยากค่ะตอนหนูเลี้ยงแรกๆก็ศึกษาจาก YouTube ตามเพจต่างๆค่ะแล้วก็ลองลงมือเลี้ยงเองเลยค่ะถ้าเราไม่ลงมือเลี้ยงเราก็ไม่พบเจอปัญหาว่าเราต้องแก้ไขจุดไหนค่ะ